ลังอีกครั้งให้ยิ่งใหญ่ต่อต้านอำนาจอาธรรมที่ผู้ฝ่าศักดิ์นาเนื้อลันรากเหง้าเด่นชัดสังคมไทยสูบดูดเลือดชาวนาไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วลึกถึง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 ด้วยความเคารพในความเสียสละและวันที่คนอย่างพวกเราลุกขึ้นมาประกาศอุดมการณ์ที่จะสืบสานปฏิฐานของพี่น้องผู้เสียสละเหล่านั้นไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วเอานี่ผมจะคอยดูนะว่าสื่อฉบับไหนเรื่องไหนคอลัมน์ไหนเขียนที่มันสร้างสรรค์บ้างแล้วถึงวันไหนก็ตามที่มันมีเหตุการณ์เสียหายต่อประเทศชาติไอ้คนที่เขียนห่วยๆนะรับผิดชอบด้วยผมก็จำเป็นต้องหงุดหงิดนะเพราะไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดไร้สาระสิ้นดีเลยแต่ละเรื่องนะทำไมเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเขียนอยู่ได้มันก็เขียนไม่ทำไมฮะใครจะปฏิวัติใครจะรัฐประหารใครสัญญาใครไม่สัญญาเขียนทำไมเราก็ไปให้ความสำคัญกับมันทำไมที่มีข่าวเรื่องการปฏิวัติอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ทางเรานะครับทางทหารก็ยังไม่ได้รับรายงานไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายข่าวกรองของทหารและของทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะนั้นถ้าใครทราบก็คุณอาจแจ้งให้ทางทหารทราบด้วยนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อกี้ค่ะที่เขาฆ่าเรื่องหน่วยข่าวกรองของสารก็ผมบอกไงผมไม่ได้รับรายงานนี่แล้วใครจะปฏิวัติเราใครเรามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกที่ไหนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งแล้วใครจะปฏิวัติเราใครเรามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกแล้วที่ไหน2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศแต่พลเอกประวิตรเคยยืนยันกับชั่วโมงที่26ว่าไม่มีความต้องการที่จะเล่นการเมืองรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมีนะผมไม่คิดเลยครับเพราะไม่อยากแล้วผมไม่เคยคิดอยากเล่นการเมืองคุณไม่ต้องถามผมตอบได้เลยไม่เล่นการเมืองไม่พูดนี่เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลครับคำพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขอบพระคุณฮะเพราะว่าประชาธิปไตยวิปริตเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึดอำนาจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้250คนครับร่วมกันเป็น750คนแต่ว่า250คนที่เป็นสวที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชน500คนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยวิปริตผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกำหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมพูดให้เคลียร์เลยนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายกรัฐมนตรีของพวกผมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มี
กลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วรำลึกถึงเขาด้วยความเคารพในความเสียสละและวันที่คนอย่างพวกเราลุกขึ้นมาประกาศอุดมการณ์ที่จะสืบสานปฏิฐานของพี่น้องผู้เสียสละเหล่านั้นไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วเพราะว่าประชาธิปไตยวิปริตเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึดอำนาจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้250คนครับรวมกันเป็น750คนแต่ว่า250คนที่เป็นสวที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชน500คนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยวิปริตนี่เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลครับคำพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขอบพระคุณฮะผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกำหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายกรัฐมนตรีของพวกผมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านครับพี่น้องที่รักครับก็มีพี่น้องส่งคลิปมาทางไลน์นะครับเป็นการตัดต่อเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็สรุปเรื่องราวต่างๆก็นะทำให้ผมนึกถึงคำของพระนะครับทางศาสนาพุทธเรานี่แหละนะครับนะก็คนที่มันโกหกเนี่ยถ้าจะบอกว่านะพระท่านพูดเลยนะใครที่มักจะพูดโกหกเนี่ยแล้วโกหกหน้าตายด้วยเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะไม่ทำชั่วนะการอภิปรายในสภานะครับไม่กี่วันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นความนะตอแหลนะครับการหลอกลวงการพูดนะหน้าซื่อๆนะนะเราอาจจะได้เห็นนะสีข้างของแต่ละคนนั้นนะถลอกปอกเปิดกันไปเต็มๆนะครับแล้วคนเหล่านี้เมื่อจับกลุ่มกันได้แล้วเนี่ยโกหกได้ก็จะโกหกเพราะว่าถึงตอนที่สุดแล้วเนี่ยเวลาตัดสินเนี่ยมันยกมือแล้วมือที่เขาซื้อเอาไว้นะมีมือลิงนะครับมืองูนะไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะแต่ในสภานะงูเห่านะมีมือแน่นอนแล้วมันยกขึ้นมาแล้วมันก็นับซะด้วยนะพวกนี้ก็จะรวมหัวกันนะวันนี้ก็กลืนนะกลืนบ้านกินเมืองมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับบางคนก็เข้ามาที่หลังแต่ว่าไอ้ตัวหัวใหญ่ๆนะที่มันได้หลอกลวงพี่น้องไว้นั้นนะครับอยู่ในสภายาวนานแล้วไม่มีทีท่าจะลงจากอำนาจนะครับวันนี้ก็เลยนะถือโอกาสนะครับขอบคุณเจ้าของคลิปทุกท่านที่อุตส่าห์ตัดต่อมาอย่างดีนะครับสั้นกระชับก็เอามาเรียงกันแล้วก็เป็นหลักฐานไว้ให้นะครับจำคำพระไว้นะครับ
คนมักพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีนะครับเอาสั้นๆแค่นี้นะครับผมช่วงหลังนี่จะช่วงนี้นะครับกะว่าจะเขียนหนังสือให้มันเสร็จนะครับก็อาจจะมีกับปิบกับปล่อยบ้างนะครับคือจะจัดมั่งไม่จัดมั่งเป็นช่วงๆไปแต่พี่น้องก็กะกันเอาเองนะครับสะดวกก็เข้ามาฟังใครฟังสดไม่ได้นี่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าอยู่ในไทยในคลิปมันจะไม่โผล่ให้เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรผมจะหาช่องทางต่างๆแล้วอาจจะมี Facebook ด้วยนะครับส่ง Facebook ให้พี่น้องนะครับดูตามลิงก์พี่น้องก็เข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามก็แล้วกันนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่เป็นช่วงๆนะครับสวัสดีครับเด่นชัดสังคมไทยสูบดูดเลือดชาวนาชาวไร่สุดขีดไทยประชาชนมันทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันตรธานปกปิดธุรกิจพลังงานรู้เช่นเงินชาติพวกกองบ้านกินเมืองช่วยกันปกป้องเมืองไทยรวมพลังอีกครั้งให้ใหญ่ต่อต้านอำนาจอธรรมคุณผู้ข่าสักหน้าเนื้อลัดสร้างความวิบัติคนในชาติหิวโหยสักดีนาคนชาติหวังก่อโกยเขาครอบงำบังคับคนเป็นทาสมันถึงวันที่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อเลิกท้อเลิกร้องโอดโอยก่อนสายลมปฏิวัติพัดโชยไอ้พวกขโมยประชาธิปไตยไล่มันไปช่วยกันปกป้องเมืองไทยรวมพลังอีกครั้งให้ใหญ่ต่อต้านอำนาจอธรรมคุณผู้ข่าสักดีหน้าเนื้อลัดสร้างความวิบัติคนในชาติหิวโหยสักดีหน้าคนชาติหวังก่อโกยเขาครอบงำบังคับคนเป็นทาสมันถึงวันที่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อเลิกท้อเลิกร้องโอดโอยก่อนสายลมปฏิวัติพัดโชยไอ้พวกขโมยประชาธิปไตยไล่มันไป